This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับพี่อ้อยมาจัดรายการร่วมกับผมรายการสัญญกรรมความสุขเนี่ยพี่อ้อยพอจะจำได้ไหมว่าจัดมาประมาณนานแค่ไหนแล้วครับจำได้ว่าปีเศษค่ะปีเศษพี่อ้อยเริ่มเข้ามาครั้งแรกเดือนเมษาปีที่แล้วค่ะแสดงว่าของผมเองเนี่ยถ้าเกิดนับว่าจัดตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ประมาณเกือบจะ4ปีแล้วครับแล้วตอนนี้เป็นตอนที่200แล้วว้าวโหถึงว่าก็เยอะเลยเยอะพอสมควรนะฮะแล้วพอจะ200ตอนแล้วเรายังไงดีเนี่ยหรือมันเกิดความคิดแล้วก็จะแบ่งปันเรื่องอะไรดีอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปนึกถึงโฆษณาของบุหรี่นะบุหรี่นี่เขาไม่ให้โฆษณาแต่ว่ามีร้านหนึ่งที่เขาขายแต่ว่าเขาติดป้ายโฆษณาผมก็เลยได้ไอเดียจากเขามาออนะว่ามาจะเป็นชื่อตอนนี้แหละค่ะแต่ได้เฉพาะไอเดียนะแต่ไม่ได้เอามาทั้งหมดนะเอามาบางส่วนคือเลิกได้เลิกนะแต่ถ้าเลิกไม่ได้ยิ่งต้องเลิกงงเลยสิแต่พี่วีเกริ่นเรื่องบุหรี่ก็เลยเทียบเคียงว่าบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพก็ควรเลิกนะแต่ถ้าไอ้ร้านเมื่อกี้บอกว่าถ้าเลิกไม่ได้มีขายอะค่ะแต่ของเราบอกว่าเลิกไม่ได้ยิ่งต้องเลิกใช่คือโฆษณาของเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเลิกได้เลิกนะแต่ถ้าเลิกไม่ได้มีขายแสดงว่าไอ้คำเตือนของเขาเนี่ยมันหวังดีหรือไม่หวังดีอะมาหวังดีมันปลอมเฮ้ยโอ้ใช่เป็นแต่เราไม่ปลอมนะเราไม่ปลอม เราหวังดีจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นไอเดียแวบแรกเลยผมต้องเรียนคุณผู้ฟังนะแล้วเรียนพี่อ้อยด้วยนะว่าเอาความเป็นจริงผมก็เป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรปกติทำอะไรบางอย่างก็ไม่ค่อยทำยาวๆอ่ะเราไปสักระยะหนึ่งเราก็จะพี่วีขี้เบื่อแล้วค่ะขี้เบื่อประมาณนี้คือเราไม่ได้ขี้เบื่อเราชอบหาอะไรที่มันสนุกท้าทายอะไรเงี้ยแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยทำมา4ปีเนี่ยเอาข้างจริงเลยนะแอบคิดเหมือนกันว่าเลิกไหมเนี่ยไม่เอาไม่เลิกเนี่ยคือมันจะเลิกดีไหมเนี่ยหรือค่ะนานแล้วเหมือนกันนะอะไรพี่อ้อยยังสนุกอยู่เลยพี่วีอ๋อเหรอฮะสนุกทุกครั้งเลยที่ได้อัดนี่จริงป่ะจริงอย่างนั้นต้องขอเสียงสมอะไรนะเสียงสนับสนุนจากผู้ฟังด้วยค่ะผู้ฟังบอกว่าดีแล้วเลิกไปเถอะอย่างเงี้ยนั่นสิแต่ว่าในความคิดหนึ่งก็คือต้องเรียนว่าความคิดนี่มันแวบเข้ามาจริงๆเราเลิกดีไหมอะไรเงี้ยจะเลิกหรือไม่เลิกดีอะไรเงี้ยนะจะมีคนเขาอยากฟังเราไหมนะใช่หรือว่ามีประโยชน์ไหมนะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเอาชื่อมาเนี่ยไม่ได้ในที่สุดแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลิกหรอกแต่ว่าเพราะว่าทำแล้วถึงแม้ว่าปกติเป็นคนที่ทำอะไรซ้ำๆมันจะเบื่อใช่ไหมแต่กรณีอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเรามาบันทึกรายการไอเหตุการณ์เหมือนซ้ำๆแต่รายละเอียดไม่ซ้ำเลยไม่เคยซ้ำเลยด้วยซ้ำแป้งมาค่ะแล้วมันสนุกมากก็คือว่าต้องมานั่งหาประเด็นหาแง่คิดหาเรื่องราวมาแบ่งปันแล้วมันก็สนุกแล้วก็ท้าทายดีสนุกค่ะแล้วก็ส่วนประโยชน์ก็ต้องถามผู้ฟังว่ามีประโยชน์หรือเปล่าค่ะงั้นไอ้เลิกนี่คงไม่เลิกแน่แต่ว่าชื่อตอนของเราเนี่ยไม่เหมือนของโฆษณาบุหรี่ชื่อตอนเราก็เรียนแบบเข้ามานิดนึงคือเลิกได้เลิกแต่ถ้าเลิกไม่ได้เนี่ยยิ่งต้องเลิกเนี่ยพี่อ้อยหมายพี่อ้อยรู้ไหมว่าผมหมายถึงอะไรเลิกได้เลิกก็ต้องเป็นเรื่องไม่ดีแล้วถ้าเลิกไม่ได้ยิ่งต้องเลิกเนี่ยแสดงว่าไม่ดีชัวร์ใช่ก็คือว่าถ้าพูดถึงว่าไอ้เลิกได้เนี่ยเลิกนะอะไรเงี้ยเราเป็นคิดถึงอะไรของใครบ้างอย่างยกอย่างอาจจะเป็นนิสัยบางอย่างหรือของตัวเราเองก็ได้นะใช่ไหมมันจะมีนิสัยบางอย่างที่เราแบบบางทีเราก็แบบมันส่งผลไม่ดีต่อตัวเราอย่างเงี้ยถ้าเราเลิกได้มันก็ดีนะเนี่ยแต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็เราก็ถูลู่ถูกังอยู่กับมันต่อไปอย่างเงี้ยอย่างคนบางคนเนี่ยพี่อ้อยไม่ชอบไม่คือเรียกว่าอะไรเป็นคนตื่นสายอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นสายมันก็มีที่มาหลายอย่างแต่มันก็ในที่สุดพอมาระยะหนึ่งทำมาตลอดชีวิตมันกลายเป็นนิสัยกลายเป็นความเคยชินแล้วตื่นไม่สายไม่เป็นอ่ะ
ื่นไม่สายไม่เป็นถ้าไม่มีเขาเรียกภารกิจก็แล้วไปแต่ถ้ามีภารกิจเนี่ย มันก็เดือดร้อนเดือดร้อนใช่ใช่แต่คนพอฝึกแบบนั้นเนี่ยพี่ชอยถึงแม้จะมีภารกิจในที่สุดก็แพ้นะแพ้ก็คือตื่นสายแล้วก็ทำให้เสียหายอย่างเงี้ยใช่คนบางคนเนี่ยทำงานโดนเขาเรียกนะมาสายกี่ครั้งแล้วก็จะโดนตัดเงินเดือนอะไรเงี้ยก็โดนตัดก็ยังมาสายอยู่ดีก็มีใช่ไหมก็คือเลิกไม่ได้ไงมันเลิกไม่ได้มันเหมือนติดพฤติกรรมนี้ไปแล้วใช่ใช่แพ้เนี่ยแพ้แต่มันมีหลายอย่างที่เลิกได้นะเลิกนะแต่ว่าที่เลิกไม่ได้ยิ่งต้องเลิกให้ได้สำหรับผมเลยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าประโยคเนี่ยมันเป็นประโยคที่ผมอยากจะใช้มันเพื่อสรุปรายการตอนที่200เลยเพราะว่าศัลยกรรมความสุขเนี่ยแนวคิดเราก็คือเราอยากจะมาแบ่งปันแง่คิดมุมมองต่างๆเพราะว่าแนวคิดของเราก็คือว่าชีวิตคนเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรามี mindset หรือมีวิธีคิดมีทัศนคติอย่างไรค่ะแล้วไอ้ที่เลิกได้อะเลิกนะแต่ถ้าเลิกไม่ได้จริงต้องเลิกให้ได้สำหรับผมนะค่ะก็คือ mindset นี่แหละก็คือ mindset ที่เรามีในชีวิตเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ย mindset หรือว่าจะเรียกมันมีหลายคำนะบางคนก็เรียกบางคนก็บอกความคิดทัศนคติหรือแม้กระทั่งบางทีก็มันลึกเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่มันลึกไปถึงกลายเป็นความเชื่อเลยนะค่ะบางทีพี่อ้อยก็เรียกง่ายๆว่าพอใช้ mindset คนก็อาจจะแปลว่าอะไรจะแปลว่าอะไรบางทีพี่อ้อยก็ใช้คำว่าหลักคิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโดยรวมก็คือรายการเราเนี่ยว่าด้วยเรื่องความคิดวิธีคิดหลักในการคิดค่ะที่มันมีผลต่อชีวิตเราคราวนี้พี่ว่าสังเกตไหมว่าคนในยุคนี้เนี่ยมีหลักคิดมีวิธีคิดมีชุดความคิดที่มันมีส่งผลต่อชีวิตเขาแล้วมันทำให้เขาแบบทุกข์มากขึ้นอะเยอะมากเลยอย่างเยอะแล้วรายการเราก็จะว่าในเรื่องนั้นแหละใช่ค่ะเพียงแต่ว่าไอ้หลักคิดชุดความคิดหรืออะไรเนี่ยก็ตามทีที่ทำให้เราทุกข์มากขึ้นทุกข์ง่ายอะไรเงี้ยนะเนี่ยคือที่ผมบอกเลยว่าเลิกได้เลิกนะแล้วชีวิตจะดีแต่ถ้าเลิกไม่ได้นะยิ่งต้องเลิกให้ได้แต่ก่อนจะบอกให้เลิกอ่ะเราก็ไม่รู้นี่ว่าไอ้หลักคิดของเราอ่ะมันผิดเหรอมันไม่ถูกเหรอมันไม่ควรเหรออ่านี่ไงจึงเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยที่เราจะต้องไปสอบแสวงหาเหตุการณ์ตัวอย่างหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเพื่อจะได้บอกเออว่าเราก็เป็นอย่างนี้นี่วะอะไรอย่างเงี้ยนะ คือเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยแม้กระทั่งตัวเราเองก็เป็นนะพี่อ้อยใช่ค่ะมีเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เราก็เป็นแบบนั้นเพราะเราคิดแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวมาจนถึงวันนี้ถามว่าผมยังมีไหมเพียบเราทุกคนมีใช่คือเดี๋ยวว่าอะไรที่เราเจอเราก็ค่อยปรับค่อยพัฒนาแล้วเราก็เอาเรื่องนี้มาแบ่งปันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณผู้ฟังลองนึกดูนะว่าเวลาที่ผมจะจัดรายการเนี่ยมาถึงปุ๊บผมก็จะคุยกับพี่อ้อยก่อนเข้าบันทึกรายการก็จะคุยกันพี่อ้อยเป็นไงบ้างช่วงนี้อะไรเงี้ยนะค่ะแล้วบางทีเนี่ยอย่างวันนี้เลยเนี่ยสิ่งที่คุยกันนี่คืออะไรรู้ไหมบอกว่าพี่อ้อยเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะเราตกลงกันเราประชุมกันมาก่อนแล้วนิดหน่อยว่าวันนี้เราจะมาบันทึกกี่ตอนไหนบ้างตอนนี้ชื่อตอนอะไรซึ่งเราประชุมกันมาก่อนแล้วนะครับคุณผู้ฟังเราก็ต้องมีการเตรียมประมาณหนึ่งบางส่วนก็เตรียมบางส่วนก็เผื่อมาเติมอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้นี่ของจริงเลยเนี่ยพอคุยเรื่องนี้เสร็จปุ๊บมันมีตอนอยู่ตอนหนึ่งที่เราจะออกอากาศในตอนถัดไปนะแล้วผมก็บอกชื่อคุยเรียบร้อยแล้วผมก็ถามพี่อ้อยเลยว่าพี่อ้อยเนี่ยตอนเนี้ยที่เราจะคุยกันเนี่ยเนื้อหาไม่เกี่ยวกับอะไรนะคือเตรียมมาแล้วไงครับคุณผู้ฟังแต่พอมาถึงจะบันทึกจริงลืมนะครับเนี่ยผมกำลังจะพูดถึงเรื่องความลืมเนี่ยพี่ห้อยทัศนคติต่อของเราที่มีต่อความลืมอ่ะแล้วแต่ผมถามพี่อ้อยบอกพี่ห้อย
พี่อ้อยเนี่ยเราประชุมกันแล้วนะค่ะแต่ผมลืมหมดเลยเนี่ยหัวข้อเนี่ยเกี่ยวกับอะไรไม่รู้เรื่องเลยจำไม่ได้เลยเนี่ยถามพี่อ้อยเลยนะว่าแวบแรกเลยเนี่ยพี่อ้อยรู้สึกเฮ้ยคุยกันแล้วเนี่ยแล้วลืมเนี่ยพี่อ้อยมีความรู้สึกยังไงต่อผมบ้างไม่หวังไหมหรือว่าหรือไม่แบบเฮ้ยทำงี้ได้ไงอะไรไม่น่าเลยอะไรอย่างนี้ป่ะเอออย่างนั้นไม่ค่ะเออค่ะทำไมถึงไม่พี่อ้อยมองว่าคือเรื่องลืมเนี่ย มันก็เป็นกันได้แหละแต่ว่าพี่วีลืมแล้วพี่วีถามพี่อ้อยว่าเอ๊ะเรื่องนี้เราจะคุยประมาณไหนนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อ้อยก็จะตอบแต่ว่าถ้าเทียบกับลืมอื่นๆที่ไม่ใช่เคสของเราเราลืมไปเลยแล้วก็ไหลไปตามเหตุการณ์อะไรก็ว่าไปอ่ะซึ่งมันจะได้ไม่ได้คุณภาพที่ดีไม่ได้อาจจะไปก่อปัญหาหรืออะไรก็ตามเหมือนถ้าพี่วีไม่ถามพี่อ้อยก่อนพอตอนอัดรายการตอนนั้นเข้าเรื่องมันอาจจะไปอ่าวไทยไปไหนเลยใช่ค่ะอ๋อโอ้ยอันนี้ดีครับเพราะว่าเนี่ยคุณผู้ฟังผมกำลังนึกถึงว่ามันมีวิธีคิดหรือหลักคิดของเราต่อเรื่องใดๆเนี่ยมันจะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่ทำให้เราหงุดหงิดไม่พอใจแล้วก็ลามไปถึงความทุกข์อะไรเงี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่เราทำและอันนี้ผมกำลังพูดยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวเพราะมันเป็นเรื่องเมื่อกี้เลยแล้วผมก็พบว่าความลืมนี่มันก็ส่งผลนะแล้วมันจะส่งผลให้คู่กรณีเนี่ยหงุดหงิดได้เพียงแต่ว่าถ้าเราลืมแล้วเรารู้ตัวแล้วเรายอมรับค่ะมันจะลดทั้งหลายทั้งมวลเรื่องนี้มันมีสองฝ่ายนะพี่วีฝ่ายพี่วีกับฝ่ายพี่อ้อยฝ่ายพี่วีก็คือคนที่ลืมคนที่ลืมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจไม่แน่ใจ อย่าเชื่ออะไรในความคิดของตัวเองแบบเต็มร้อยลองหาข้อมูลสิลองถามสิลองเปิดใจดูสิว่าเป็นยังไงอันนั้นฝั่งพี่วีเนาะคนลืมเนาะแต่ว่าในมุมของพี่อ้อยอ่ะคนถูกถามถามว่าพี่อ้อยจะรู้สึกยังไงที่พี่วีถามก็อยู่ที่สิ่งที่พี่อ้อยหลักคิดของพี่อ้อยถ้าหลักคิดของพี่อ้อยไม่ดีพี่อ้อยก็จะโมโหพี่วีก็เป็นไปได้ว่าอะไรคุยกันแล้วลืมไม่เตรียมตัวเลยบางทีแบบไปโอ้โหเยอะอย่างเยอะเลยซึ่งจริงๆแล้วประเด็นมันก็แค่ว่าพี่วีลืมเพราะว่าด้วยเหตุผลของพี่วีว่าโอ้โหงานเยอะงานเยอะไปหมดแล้วก็ทำให้จุดเนี้ยมันลืมไปนิดนึงก็ตอบไปว่าอ๋อเราเต็มกันแบบนี้แล้วแล้วพี่อ้อยก็ไม่ขุนแล้วพี่วีก็ไม่ขุนเนี่ยคุณฟังเห็นไหมครับว่าอันนี้ว่าด้วยเรื่องของหลักคิดแต่อันนี้มันเกี่ยวกับตอนนี้ไงว่าเลิกได้เลิกไม่ได้ยิ่งต้องเลิกเนี่ยก็คือว่าพอสมมุติว่านะถ้าเกิดว่าเราขุนไอ้หลักคิดที่ทำให้เราขุนเนี่ยเราต้องเลิกใช่แต่ถ้าเลิกไม่ได้ยิ่งต้องเลิกเพราะอะไรอ้าวไม่คุณต่อไปก็ทุกต่อไปดีใช่ไหมค่ะก็เลยนำมาสู่ว่ารายการเราเกี่ยวกับเรื่องแค่นี้แหละนะแล้วก็เลยอยากจะชวนพี่อ้อยลองนึกย้อนหลังแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังนึกย้อนหลังไปด้วยว่าถ้าคุณผู้ฟังที่เคยฟังรายการนี้เป็นประจำสมมตินะลองถามตัวเองด้วยคำถามที่ผมจะถามพี่อ้อยด้วยนี่แหละอย่างพี่อ้อยก็ฟังรายการมาประมาณหนึ่งแล้วก็มาบันทึกรายการบันทึกก็เป็นปีแล้วนะก็ถ้าบันทึกเป็นปีเนี่ยก็ต้องประมาณ50ตอนขึ้นน่ะแบบที่ไม่ได้เตรียมกันเลยก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าผมบอกว่าทุกตอนเกี่ยวกับเรื่องหลักคิดหมดมีถ้าผมถามว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเนี่ยมีตอนไหนที่พี่อ้อยยังมีความรู้สึกว่าถามปุ๊บนึกถึงตอนไหนเลยหรือหลักคิดเรื่องไหนเลยที่พี่อ้อยคิดว่าสำคัญแล้วมันวิ่งเข้ามาในหัวตอนนี้เลยเออ
เอาชื่อตอนเอาหลักคิดเอาหลักคิดก็ได้หรือถ้าจำชื่อตอนได้ก็ดีอย่างเงี้ยเอาหลักคิดดีกว่าเออหลักคิดคือหลักคิดอันที่เขาเรียกว่าเป็นประธานเหรอเออประธานเลยเนี่ยก็คือการมีสติอ๋อเพราะว่าไม่ว่าเราจะเผชิญเหตุการณ์อะไรเรื่องอะไรก่อนที่เราจะบอกว่าเราลืมไปแล้วเรานึกไม่ออกเราไม่รู้จะทำยังไงเราอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องตั้งสติก่อนแล้วมันถึงจะดำเนินไปว่าอ๋อยอมรับได้อ๋อรู้ตัวแล้วอ๋อจะทำยังไงดีอย่างนี้ไม่ดีอ๋ออย่างนี้ดีค่ะก็คือการตั้งสติอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นแก่นของรายการเนี่ยครบ200ตอนในคราวนี้แล้วก็พี่อ้อยมีส่วนร่วมมาประมาณ50กว่าตอนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยพี่อ้อยมองว่านี่คือแก่นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเราก็มาสรุปกันแล้วคุณผู้ฟังผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เนี่ยนึกถึงหลักคิดอะไรหรือว่านึกถึงเรื่องราวอะไรที่ได้ฟังในรายการหรือว่าบางคนอ่ะบางคนเนี่ยเขาก็จะจำเป็นชื่อตอนเลยนะพี่อ้อยอืมใช่ค่ะก็เป็นไปได้ไม่ก็ไม่ใช่เรื่องว่าถูกผิดอะไรกันแต่ว่าบางคนอยู่ที่วิธีการจำแต่อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเมื่อไม่นานเนี่ยผมได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งนะที่เป็นรุ่นน้องแล้วก็มีโอกาสพูดคุยปรึกษากันอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าจำได้แล้วจำได้แล้วที่เคยฟังในรายการอะแล้วเป็นตอนที่เขาเรียกว่าเป็นตอนที่ผมเองก็จำชื่อตอนไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นแก่นของตอนนั้นแล้วมันทำให้เขาได้หลักคิดหนึ่งในชีวิตแล้วทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยค่ะอะไรเอ่ยคือเขาพูดว่าตอนที่เล่าเกี่ยวกับก๊อกน้ำวิเศษอ๋อค่ะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้กลายเป็นก๊อกน้ำวิเศษปุ๊บมันกลายเป็นหลักคิดหนึ่งเลยที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสามารถมีหลักคิดในการเผชิญหน้ากับวิกฤตชีวิตตอนนั้นที่เจออย่างเงี้ยแล้วถ้าพูดถึงก๊อกน้ำวิเศษปุ๊บพี่ห้อยพอจะจำเรื่องราวได้ไหมเป็นจำได้ค่ะมันเป็นยังไงฮะก็พี่วีไปอบรมในหลักสูตรหนึ่งแล้วก็ให้ค้นหาสิ่งดีๆในชีวิตประมาณนั้นหลายคนก็หาไม่ค่อยเจอนะคะแล้วก็หลังจากที่ให้เวลาในการหาแล้วเนี่ยก็ให้มาแชร์ริ่งแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขาก็มาแชร์ว่าเขาอะเจอสิ่งดีๆในชีวิตก็คือก๊อกน้ำวิเศษแล้วคนก็ฮือฮาว่าก๊อกน้ำเนี่ยนะวิเศษมันคืออะไรแล้วก็น้องเขาก็เล่าว่าเดิมเนี่ยเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ขาดแคลนแล้วก็หมายถึงว่ากว่าจะได้น้ำมาคือทุกอย่างยากหมดแม้แต่น้ำกว่าจะได้น้ำมาเนี่ยต้องไปตักไปหาไปอะไรมาแต่ว่าชีวิตวันนี้เขาเปิดก๊อกน้ำก็ไหลเลยแล้วก็ได้น้ำสะอาดใช้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันดีมากๆเลยกับชีวิตก็คือเขามีก๊อกน้ำวิเศษในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นถ้าก๊อกน้ำวิเศษได้อย่างอื่นก็วิเศษได้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ต้องเป็น FC พี่วีตัวจริงนะถึงเล่าได้ขนาดนี้แต่ว่ามันมีจริงๆมันมีกลยุทธ์แฝงอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้ที่ทำให้จำได้เลยนะก็คือว่าเวลาที่เราเอาความคิดเราอะไรเงี้ยไปผูกโยงกับวัตถุอะไรบางอย่างพอเรานึกถึงวัตถุในเรื่องราวมันจะกลับมาหมดเลยนะอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าผมยกตัวอย่างเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรมั้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมแบ่งปันมา200ตอนเนี้ยมันก็จะมีหลักคิดเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเรื่องก๊อกน้ำวิเศษเนี่ยที่รุ่นน้องคนนี้กระตุ้นเตือนมาเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่อ้อยเวลาที่ผมเดินทางไปบรรยายพบคนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้ต้องขังเป็นนักศึกษานิสิตคนทำงานอะไรก็ตามทีเนี่ยคนในสังคมปัจจุบันผมมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็น
เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของเขาก็คือว่าเราจะมีหลักคิดที่จะเรียกว่าอะไรดีลืมอ่ะคือมองข้ามความสำคัญหรือว่าของสิ่งที่มีเวลาที่เขามีอะไรบางอย่างเนี่ยพี่อ้อยแล้วเขาก็อยู่กับมันจนกระทั่งไม่เห็นคุณค่ามันต่อไปอย่างเงี้ยแล้วก็มองข้ามเหล่านั้นแล้วก็ไม่เห็นแต่ว่าดันเห็นแต่อุปสรรคในชีวิตเห็นแต่เรื่องไม่ดีเห็นแต่อุปสรรคอะไรเงี้ยมันทำให้ชีวิตเขาทุกข์มากเลยอ่ะใช่แต่ว่าวิธีที่จะทำให้เขามีความสุขได้นะก็คือแน่นอนไม่มีชีวิตใครที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีใช่ใช่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเห็นแต่อุปสรรคแล้วเราไม่เห็นเรื่องดีเงี้ยชีวิตเราก็ทุกข์หนักขึ้นอีกดีใช่แต่ถ้าเกิดว่าก็ในเมื่อเราต้องมีทั้งสุขและทุกข์ทำไมเราไม่มองความสุขมากกว่านี้ถ้าเราเห็นสิ่งดีๆเห็นความสุขเห็นของดีๆจากอะไรบางอย่างในชีวิตอย่างเงี้ยเป็นวิธีเป็นหลักคิดง่ายมากที่จะทำให้เรามีความสุขค่ะทันทีอย่างเงี้ยพี่อ้อยสรุปได้ไหมเออได้สรุปสั้นๆเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วเนาะเออพี่อ้อยอยากสรุปว่าเหมือนเป็นแผนภูมิเนาะว่า mindset ของที่ควรจะเลิกอ่ะก็คือ mindset ที่เป็นผิดเชิงรบหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งมันดูได้จากอะไรดูได้จากว่าอะไรที่ทำให้ใจเรามันขุ่นมัวแม้แต่การเป็นคนดีของเรานะแต่ถ้าเราเป็นคนดีแต่ตึงเกินไปเนี่ยเราก็ขุ่น อันนี้ก็ไม่ใช่อีกนะคะคราวนี้ mindset เนี่ยมันแบ่งเป็นตัวเองต่อตัวเอง mindset ต่อผู้อื่นแล้วก็ mindset ต่อโลกสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเรานะคะไอ้ตัวเนี้ยมันจะถูกครอบไว้ด้วยคำว่าสติถ้าเรามีสติแต่การอยู่ๆจะมีสติมันต้องฝึกเนาะแล้วเราก็ใช้เคล็ดลับง่ายๆในการค่อยๆกลับมารู้จักตัวเรานะคะเช่นเนี่ยถ้าเรารู้ทันว่าอะไรทำให้เราขุ่นอันนี้แสดงว่าเราเริ่มมีสติกลับมาละว่าอ๋อนี่มันทำให้เราขุ่นนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การที่เราตอบสนองสิ่งที่มากระทบเราทันทีเนี่ยอันเนี้ยให้ดีเลย์ไว้หน่อยให้พอสไว้นะคะก่อนที่จะตอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยให้เว้นวรรคซะหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เป็นเรื่องชาวบ้านไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสนใจกลับมารู้จักตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะคะแล้วก็กลับมารู้จักตัวเองแล้วก็ฝึกให้ใจตัวเองเนี่ยนิ่งๆแน่นๆก็คือการความช้าเนี่ยมันจะทำให้เราค่อยๆนิ่งค่ะแล้วก็ให้เราเห็นความสุขง่ายๆไม่ว่าอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตเนี่ยเก็บเข้ามาเป็นความสุขเห็นมันเป็นความการเห็นสิ่งเล็กๆแล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คืออะไรที่เราเคยคิดแบบเดิมลองคิดแบบใหม่ดูสรุปแบบนี้ค่ะโอ้โหพี่อ้อยครับต้องกราบขอบพระคุณพี่อ้อยมากๆเลยเพราะว่าคุณผู้ฟังครับเป็นการต้องบอกว่าเป็นการสรุปรายการสัญญกรรมความสุขตอนที่200คือผ่านมา200ตอนเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะมีแค่นี้เลย มีแค่นี้เลยจริงๆขอบคุณค่ะเพียงแต่ว่าในรายละเอียดแต่ละตอนมันก็อาจจะมีหลักคิดนู่นนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยที่มันแยกย่อยย่อยไปเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าหลักเลยนะมีแค่นี้เลยในตอนที่200นี่แหละแล้วก็อะไรที่มันทำให้เราขุ่นมัวนะเลิกได้ก็เลิกนะใช่แต่ถ้าเลิกไม่ได้ยิ่งต้องเลิก ยิ่งต้องเลิกให้ได้ใช่ค่ะเพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมีชีวิตขุ่นมัวนะใช่เราต้องเราเสียดายนะถ้าเราเกิดมาแล้วเรามีแต่ทุกข์เราขุ่นมัวทำไมเราเกิดมาแล้วไม่มีความสุขในทุกๆวันล่ะเนี่ยแล้วก็ความสุขความทุกข์เนี่ยสำคัญสุดมันอยู่ในมือเราอยู่ที่วิธีคิดเราอยู่ที่หลักคิดเราเลยใช่แล้วก็คุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นตอน200นะที่พิเศษสุดมากๆเลยนะครับที่ได้พี่อ้อยมาขมวดสรุปใน 4-5 นาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้น ใครที่อยู่ๆก็มาฟังตอนนี้นะค่ะ ก็ไม่ต้องเสียดาย200 ตอนที่199 ตอนที่ผ่านมาเลยนะก็เนี่ยแต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดโชคดีก็คือไปย้อนฟังได้แต่ถ้าเกิดว่าสนุกทุกตอนสรุปทุกตอนด้วยตอนนี้เลยตอน200นี้เลย คือเรื่องไม่ดีเรื่องที่มันทำให้เราขุ่นมัวเลิกได้เลิกแต่ถ้าเลิกไม่ได้
ยิ่งต้องเลิกเราไม่มีใครนะยิ่งต้องเลิกไม่ได้นะครับวันนี้สัญญกรรมความสุขผมพี่วีและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.